สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามยายเพ็ญด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายเพ็ญจะพาเพื่อนๆไปเก็บกระเทียมป่าที่อื่นน่ะมันออกมายาวแล้วที่ยายเพ็ญเห็นมองตรงนี้นะคะที่ลานจอดรถมองลงไปข้างล่างเห็นใบเขียวโผล่ออกมาจากดินแต่ยายเพ็ญจะพาไปเก็บตรงนู้นค่ะเพื่อนๆในป่านู้นค่ะขึ้นเขาไปอีกค่ะเพราะว่าถ้าข้างล่างมันออกมาข้างบนก็คงจอกมายาวข้างล่างกำลังตะกอนเลยค่ะโอ้เสียงรถค่ะเพื่อนๆเสียงรถตอนนี้ก็กำลังขึ้นไปข้างบนค่ะทางเดิมที่ยายเพ็ญมาเมื่อปีที่แล้วเดี๋ยวจะให้ดูเลยค่ะเพื่อนๆมันขึ้นมาแล้วค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆกำลังอ่อนเลยค่ะขึ้นเต็มเลยเต็มเลยค่ะเพื่อนๆกระเทียมป่ามาแล้วมาสายกว่าที่อื่นแต่ก็มาค่ะไปเราไปเก็บข้างบนกันค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆกระเทียมป่าขึ้นแล้วค่ะที่เห็นน่ะกระเทียมป่าขึ้นกำลังแน่นหนาเลยค่ะเพื่อนๆให้ดูใกล้ๆค่ะแล้วยกกล้องขึ้นมาก็จะได้เห็นว่าแผ่นดินปกคลุมไปด้วยกระเทียมป่าค่ะกำลังแตกหน่ออีกหน่อยก็เป็นป่าทึบเลยค่ะยายเพ็ญเห็นคนอื่นเขามาเก็บแล้วค่ะมาเก็บก่อนยายเพ็ญอีกหนาเต็มเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนอีกนิดนึงเผื่อมันจะต้นใหญ่กว่านี้แต่ก็ต้องเหยียบต้นกระเทียมเล็กๆเลยค่ะเหยียบมันขึ้นไปเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่ตรงนี้แหละค่ะที่ยายเพ็ญมาเก็บเมื่อคราวที่แล้วที่เดียวกันขึ้นไปข้างบนด้วยกันครับเพื่อนๆไปขึ้นไปข้างบนค่ะอุ้ยใบใหญ่ๆเห็นไหมครับเพื่อนๆเขียวเต็มเลยค่ะเขียวเต็มเลยค่ะตรงนี้ขึ้นหนาครับเพื่อนๆอุ้ยขึ้นหนามากเลยเดี๋ยวจะเก็บตรงนี้เลยค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะเดี๋ยวจะเป็นเก็บก่อนค่ะโหยมาเกือบสายค่ะเพื่อนๆมาเกือบสายค่ะมันขึ้นมาจนยาวแล้วนี่ถอดมันขึ้นมาเลยพวกขาวจับต้นมันแล้วก็อุ้ยไม้มันเยอะเนาะนี่ค่ะไม่เอาเยอะเลยค่ะเพื่อนเพื่อนอู้ลากขาวลากขาวมันกำลังขึ้นเต็มเลยคนอื่นเขาไปโกยเอายายเพ็ญไม่ต้องโกยเลยเอาใบนี่ก็พอค่ะเพื่อนๆถ้าเกิดมันจมดินอยู่นะคะโกยได้อันนี้ไม่ต้องโกยเพราะมันโผล่ขึ้นมาเยอะแล้วอย่างเงี้ยนี่ขึ้นไปจุ่มเลยค่ะเพื่อนไม่เฉียนไปข้างล่างนี่มันก็ยาวออกมาเงี้ยอุ้ยนี่ยาวมากเลยขาวคนอื่นเข้ามาเก็บก่อนยายเป็นแล้ว
งสัยไม่ใช่คนไทยหรืออาจจะเป็นคนไทยก็ได้ใบยาวสวยสวยแหวกเข้าไปเอามันจะได้ยาวๆค่ะเดี๋ยวยายเพ็ญจะมาเก็บใหม่ปีที่แล้วแจกน้องๆเพราะว่าเอาไปเยอะก็เลยไปแจกเขาค่ะถ้าใครจะมาเก็บกระเทียมก็มาด้วยมาด้วยได้ขึ้นเป็นจุ่มๆเลยอย่างนี้ค่ะเพื่อนเอาตะกร้ามาใส่ไม่เอาไปเยอะหรอกเดี๋ยวมากับเพื่อนวันหลังจะถุงมาใส่เยอะๆใครอยากจะเอาก็จะเอาไปแจกค่ะจุ่มกระเทียมป่าของดีกระเทียมป่าของดีได้นิดหน่อยเดี๋ยวจะเอาอีกสักนิดนึงเดี๋ยวก็เสร็จแล้วครับปุ๋ยต้นนี้ใหญ่มากเลยจะไปเอาจะไปเอาค่ะจะไปชวนเพื่อนมาเก็บจะได้ไม่เหงาเก็บคนเดียวมันไม่ตื่นเต้นเก็บคนเดียวมันไม่ตื่นเต้นค่ะเพื่อนคนไหนชอบเข้าป่าเนี่ยมาเข้าป่ากับยายเพ็ญชอบแต่บางคนชวนแล้วเขาบอกเขาไม่ชอบป่าไม่ค่ะยาวแล้วนี่ค่ะต้นใหญ่เลยอันนี้ต้นใหญ่ดีค่ะต้นใหญ่เลยใบขึ้นมาเป็นจุ่มเลยค่ะนี่ค่ะอันเดียวงามมากเลยนี่ก็จุ่มหนึ่งนี่ค่ะเพื่อนงามมากเลยงามอีเล่สายสารบอกงามอีเล่อีกหน่อยนี่รวบเดี๋ยววันหลังจะมาเก็บใหม่สวยไหมครับเพื่อนเดี๋ยวหลังมาเก็บใหม่ได้แค่นี้วันนี้เก็บไม่สนุกให้คุณชายมาถ่ายรูปด้วยไม่สนุกเลยมันไม่ตื่นเต้นเราไม่เป็นกันเอง ยืนถือกล่อง ยืนเท้าเอวถือกล่อง ถามเอาอีกสักหน่อยเอาอีกสักหน่อย บอกให้แม่แกพูดใส่กล้องนะ อุ้ยอันนี้ยาวสวยมันอยู่ใต้ร่มไม้ มีก่อนหนึ่งนี่ต้องตัดลึกๆหน่อยไปก็ไปล้างน้ำไปเอาฝุ่นออกดูต้นมันสิครับเพื่อนๆนี่
ไม่มันคนเดียวต้องมีเพื่อนมาเก็บด้วยน้ำมากเลยเอาต้นใกล้ๆกล้องกันอ่อนๆแต่ดอกมันกำลังจะมาแล้วค่ะเพื่อนๆรีบเก็บค่ะเนี่ยค่ะดอกมันพอต้นแก่แล้วก็มาเก็บดอกคนไหนกินต้นไม่ทันอันนี้ต้นใหญ่มากเลยค่ะต้นใหญ่มากเลยงามมากเลยกระเทียมป่าไม่ต้องปลูกเองปลูกด้วยแต่ขับรถมาไกลเหมือนกันได้ไม่เยอะหรอกค่ะได้นิดหน่อยเดี๋ยวก็พอเดี๋ยวจะให้ดูลำต้นกับเพื่อนงามเก็บกระเทียมป่าอย่างนี้เลยค่ะอุ้ยเดี๋ยวจะให้ดูอะไรนี่ค่ะเพื่อนต้นหางม้ามองเห็นไหมเฮ้ยมองไม่เห็นเขาเรียกว่าต้นหางม้ากำลังขึ้นค่ะเดี๋ยวที่เพื่อนจะไปเก็บกินเอ้ยเดี๋ยววันหลังจะมาถ่ายจะมาคนเดียวดีกว่ามีต้นหางม้าต้นหางม้ากำลังออกครับเพื่อนๆนี่นี่ต้นหางม้ากำลังออกต้นเล็กเดี๋ยวที่เพื่อนจะเดินออกหาผักแล้วทีนี้แดดก็เริ่มดีอากาศก็ดีนะเก็บกระเทียมต้องส่งเสียงดังๆหน่อยเก็บเผ็ดเหมือนกันต้องส่งเสียงดังๆหน่อยมันถึงจะสนุกมันถึงจะตื่นเต้นเก็บเงียบๆอย่างนี้มันไม่ตื่นเต้นได้แล้วค่ะพอแล้วค่ะได้แล้วกินออกแล้วก็กินออกแล้วนี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็จุ่มหนึ่งเอามาสักหน่อยพอแล้วพอทีไรก็เก็บไม่หยุดเก็บปลาก็พอแล้วเพราะมันงามขึ้นพอได้ค่ะที่มองเห็นกระเทียมกำลังขึ้นเลยค่ะเพื่อนๆเก็บไม่หมดหรอกเก็บไม่หวัดไม่ไหวตอนนี้กำลังเล็กอยู่อีกหน่อยนี่เขียวตึ๊บเลยค่ะตอนนี้กระเทียมป่ากำลังออกอาละวาดค่ะว่าจะมาทีไรก็ไม่ได้มาสักทีถ่ายให้ดูฝั่งนู้นค่ะเยอะมากเลยภูเขาทั้งลูกกระเทียมป่าทั้งนั้นกระเทียมป่ามาแล้วนะคะเพื่อนๆมาเลยค่ะมาเก็บกับยายเพ็ญเห็นไหมคะที่ด้านหลังน่ะกระเทียมป่าทั้งนั้นเลยกำลังเขียวพื้นสีเขียวเต็มไปหมดเลยค่ะตอนนี้ยังไม่มีใครเก็บเท่าไหร่ก็มีคนมาเก็บก่อนยายเพ็ญแล้วค่ะถ้าปีไหนแดดดีมันก็จะขึ้นเยอะค่ะที่เห็นเนี่ยค่ะขึ้นเยอะมากเลยวันนี้เก็บได้แค่ไม่กี่กรัมค่ะเอาตะกร้ามาใส่
ไม่เอาถุงมาเพราะว่าปีที่แล้วนี่ลุยหน้าดูเลยเป็นปีแรกที่ยายเพ็ญตื่นเต้นมากค่ะกระเทียมป่ามาแล้วเชิญค่ะใครอยากกินกระเทียมป่าป่านี้มีป่าเดียวแล้วคนทั่วสารทิศจะมาเก็บกระเทียมป่าที่นี่ค่ะปีที่แล้วที่เห็นที่ยายเพ็ญเก็บนะคะก็มีทั้งคนนอร์เวย์เจ้าของประเทศแต่คนนอร์เวย์เวลาเขาเก็บเขาจะเก็บแค่กำสองกำแล้วก็เอาไปกินแค่นั้นส่วนต่างประเทศนะคะหมายถึงพวกเราที่ไม่ใช่ประเทศนอร์เวย์มีทั้งประเทศโปแลนด์ไทยแลนด์แล้วก็เวียดนามดูสิครับเพื่อนๆดูทีดูทีดูใกล้ๆโอ้ยต้นกระเทียมกำลังงามสะออนจริงๆค่ะความจริงน่ะมันก็ยังใหม่สำหรับยายเพ็ญอยู่แต่ป่ากระเทียมน่ะมันมีของมันทุกปีแต่เพียงแต่ว่ายายเพ็ญเพิ่งจะมารู้จักป่ากระเทียมเมื่อปีที่แล้วค่ะมันขึ้นสุดยอดเลยค่ะแล้วดีนะที่เจ้าของเขาไม่หวงเลยค่ะเขาไม่หวงเก็บได้ก็จะถ่ายให้ดูไปถ่ายให้เพื่อนๆดูไปเรียบอุ้ยนู่นค่ะไปถึงนู่นเลยหูยหนาตึบเลยค่ะเพื่อนๆหูไม่เหยียบก็ไม่ได้ค่ะเพื่อนๆขอโทษทีนะคะเนี่ยค่ะไม่เหยียบเขาก็ไม่ได้มันขึ้นถี่มากขึ้นถี่มากเลยสะออนจริงๆค่ะสะออนปลากระเทียมดูมันแตกหนอเวลามันขึ้นนะคะเพื่อนๆมองไม่เห็นดินเลยค่ะเวลามันโตแล้วนะพูดถึงนี่ยังเล็กๆหนอเล็กๆอยู่เลยก็ยังโอ้โหเขียวไปหมดเลยเขาเอาไปขายด้วยนะบางร้านอะเห็นเขาบอกว่าเขาขายกระเทียมแต่มันเก็บได้ไม่นานค่ะเพื่อนๆเสียไวถ่ายกระเทียมให้ดูมันเยอะจริงๆค่ะเยอะจริงๆต้นมันงามดูกระเทียมไม่ดูไม่เบื่อดูไม่เบื่อจริงๆค่ะเพื่อนๆดูโอ้ยอันนี้รอยเขาตัดแล้วด้วยนี่อันนี้รอยคนอื่นเขาตัดเลยเห็นไหมนี่เลยถ้าตัดแสดงค่ะว่าแสดงว่าเขามาโกยตั้งแต่มันยังไม่โผล่ขึ้นมาค่ะโกยใต้ดินเลยคิดว่านะตอนนี้ไม่ต้องโกยแล้วโผล่ขึ้นมาเยอะแล้วโหเต็มเลยนะสะออนค่ะมาเก็บด้วยกันค่ะเพื่อนอุ้ยอดถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้ค่ะเพื่อนๆเพราะมันแน่นจริงๆนู่นเลยค่ะโอ้โหนี่แหละเขาเรียกว่ากระเทียมป่า